เทศโอ้สุดยอดมากๆนะครับต้องบอกเลยว่ายามนี่คือนิวไลท์ครับตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระธาตุศรีโคตบองนะวันนี้ก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเราก็แวะมาพระธาตุศรีโคตบองซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งหนึ่งของชาวลาวประเทศลาวเลยทีเดียวเป็นพระธาตุของกษัตริย์ที่เรียกว่าใช่เป็นพระธาตุโคตบองเป็นพระธาตุของกษัตริย์ศรีโคตบองนะฮะแล้วก็สักการะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปไปช้อปปิ้งกันแถวนี้นะตอนนี้เราอยู่ใกล้ฝั่งคงนะฝั่งนี้เป็นฝั่งไกลแล้วครับเนี่ยแล้วตรงบริเวณฝั่งลาวตรงนี้เราก็ใช้โทรศัพท์ไทยได้สบายมากเลยแล้วก็สัญญาณก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปฝั่งไทยกันเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยครับเดี๋ยวเจอกันมาพาสมาชิกมาแวะเดินตลาดในเมืองท่าแขกนะครับเราเรียกว่าตลาดหลักสองเป็นตลาดร้านค้าเหมือนจังหวัดทั่วไปนะครับเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าเราก็อยากจะพามาดูวิถีชีวิตการค้าการขายของพี่น้องลาวที่นี่นะครับก็เต็มตลาดแล้วครับตอนนี้ไปถึงตลาดตอนนี้ซื้ออะไรซื้อผลไม้ซื้อหอมตะวันออกครับผมภาคใต้ครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่ยังยี่สิบตุ้งจังทองนั่นน่ะน้ำเปรี้ยวเขาใส่น้ำส้มเขาเรียกน้ำเปรี้ยวขนมสิงคโปร์แล้วทำไมมาอยู่ลาวลาวมาสิงคโปร์มาเวียดนามแล้วมารับอ๋อละขนมสิงคโปร์มาที่เวียดนามแล้วก็เลยมาลาวเหมือนซาปูบ้านเรานะฮะซาปูยัดไส้เขาเอื้อนยังขอบใจและอีกสักครู่เราจะฝากไปเมืองท่าไปฝากที่ประเทศไทยนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะทำมาให้ได้นะคะทริปหน้าไปเที่ยวด้วยกันนะคะสุดยอดเลยค่ะหลายร้านสีเลยนี่คือตอนนี้เรายืนอยู่ตรงด่านที่จังหวัดนครพนมเลยนะฮะซึ่งจะเห็นป้ายข้างหลังว่าชาวนครพนมยินดีต้อนรับนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่กำลังจะเปลี่ยนถ่ายรถแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยนะพี่นิโรธครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตรงนู้นด้วยกันเนี่ยนะพี่นิโรธเนี่ยนะไปเลยฮะเราจะเดินไปเนี่ยเนี่ยเราจะไปถ่ายภาพหมู่ด้วยกันคุณผู้ชมจะไปถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านนะฮะแล้วเราไปตรงนั้นกับพี่ท่านประธานครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครพนมท่านที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครพนมฝ่ายการต่างประเทศนะครับด้วยความเคารพและก็ความขอบคุณเป็นอย่างสูงที่นะครับได้ให้โอกาสพวกเราได้มา
เริ่มต้นคณะทัวร์อันยิ่งใหญ่ร่วมกับจังหวัดนครพนมในที่นี้นะครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคณะผู้บริหารนะส่วนราชการจังหวัดต่างๆที่ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดนครพนมเอาขอเสียงปรบมือขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับบันดาลใจเอาไปเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ทำงานกันให้ยิ่งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จกันนะครับต่อไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็เราจะกลับมาดูเส้นทางนี้กันต่อในอนาคตข้างหน้าไป